สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในอดีตการนานมาแล้วมีพญานกตัวหนึ่งได้บินนำฝูงบริวารของตัวไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาอันร่มครึ้มไปด้วยดอกใบคลุมไปทั่วสระน้ำที่ใสสะอาดนกทั้งหลายก็ได้อาศัยอยู่ด้วยความสุขสำราญใจเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ใกล้สระน้ำนี่มีพืชผลพลาหารอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็ถ่ายมูลปฏิกูลลงไปในสระน้ำทุกวันทุกคืนโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าพวกตัวได้สร้างความขมขื่นให้กับพญานาคผู้อาศัยอยู่ในน้ำพอนานเข้าไอ้ความขมขื่นทั้งหลายก็กลายเป็นความเจ็บแค้นโกรธเคืองก็คิดหาเรื่องที่จะกำจัดเจ้านกพวกนี้ให้ไปพ้นสระน้ำด้วยอิทธิฤทธิ์ของตัวครั้นถึงเวลากลางคืนพญานาคก็บันดาลให้น้ำในสระเดือดพล่านจนเป็นควันกรุ่นขึ้นไปไม่หนำใจก็ยังทำให้เปลวไฟลุกโชติช่วงสูงเป็นลำตาลหวังจะผลาญชีวิตนกทั้งหลายด้วยไฟฤทธิ์เมื่อพญานกได้สังเกตเห็นการกระทำของพญานาคก็ร้องบอกบริวารทั้งหลายของตัวว่าเวลานี้น้ำในสระก็เกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วเราทั้งหลายจงรีบหนีไปจากที่นี้เถอะไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายถึงชีวิตเสร็จแล้วพญานกก็บินนำบริวารบินหนีไปรอดพ้นอันตรายที่กำลังจะมาถึงไปได้แต่ว่าในที่นั้นก็ยังมีนกอีกมากมายที่ดื้อไม่เชื่อฟังถ้อยคำของพญานกก็เลยต้องตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งความแค้นของพญานาคที่ต้นไม้นั้นนิทานชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดๆว่าไปอยู่ที่ไหนนี่อย่าทำให้เขาเดือดร้อนนะในเมื่อตัวเองมีความสุขมีความสบายแล้วนี่ก็ควรที่จะพินิจพิจารณาว่าไอ้ความสุขความสบายของตัวนี่มันตั้งอยู่บนความยุ่งยากเดือดร้อนลำบากของคนอื่นหรือเปล่าเขาทนได้ก็ดีถ้าเขาทนไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนอย่างเหตุการณ์ในชาดกเรื่องนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องชาดกแล้วเนี่ยผมมีชาดกอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังเมืองพาราณสีตอนนั้นเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองยุคสมัยนั้นมีพ่อค้าอยู่เยอะทีนี้ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาประกอบการค้าร่วมกันด้วยการนำสินค้าของตัวลงบรรทุกเรือสำเภาไปขายยังเมืองต่างๆวันหนึ่งขณะที่เรือสำเภาของพ่อค้าทั้งหมดนั้นกำลังแล่นไปด้วยกำลังลมในท้องทะเลก็บังเกิดเหตุวิปริตคลื่นลมที่สงบราบเรียบก็กลับแปรปรวนปั่นป่วนขึ้นอย่างรุนแรงก็ทำให้เรือสำเภานั้นถึงแก่การอับปางลงกระแสคลื่นของทะเลในเวลานั้นก็ซัดพาร่างของพ่อค้าซึ่งตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดฝันก็แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางพ่อค้าคนไหนที่ยังพอมีสติมีกำลังก็พยายามพยุงกายขวายคว้าหาวัตถุที่ลอยมากับกระแสน้ำเป็นทุ่นพยุงตัวเอาไว้ส่วนคนที่ขาดสติขาดกำลังก็ถูกกระแสคลื่นลมที่พัดจัดซัดกระหน่ำจนสิ้นแรงแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลก็กลายเป็นเหยื่อปูเหยื่อปลาจนหมดสิ้นจากการที่เรือสำเภาได้มาล่มจมลงกลางทะเลอันไกลโพ้นที่มองไม่เห็นฝั่งอย่างนี้แม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตโดยที่ไม่ถูกทะเลดูดกลืนลงไปในขณะนั้นแต่ว่าจากการที่อยู่ห่างไกลฝั่งเป็นอันมากก็ทำให้พ่อค้าที่ลอยคออยู่ในห้วงน้ำนั้นก็ไม่อาจจะพยุงกายของตัวเข้าหาฝั่งได้ต่างก็พากันหมดแรงแล้วก็จมลงไปในกระแสน้ำทีละคนสองคนจนกระทั่งเวลาผ่านมาถึง7วันพ่อค้าผู้เคราะห์ร้ายกลุ่มนั้นก็สิ้นชีวิตใต้เกลียวคลื่นของทะเลโหดไปจนกระทั่งเกือบหมดสิ้นเหลือรอดชีวิตจากเหตุวิปริตครั้งนี้มาได้เพียงคนเดียวเพราะว่าถูกกระแสน้ำพัดพาไปติดอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ริมท่าเมื่อพ่อค้าคนนี้ฟื้นคืนสติแล้วรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายก็สำรวจตรวจดูเนื้อตัวของตัวที่มีสภาพเสื่อมโทรมเพราะว่าการที่ต้องลอยคออยู่ในทะเลนานถึง7วันเนี่ยอาหารการกินอะไรก็ไม่เคยได้ตกถึงท้องเลยส่วนเสื้อผ้าที่นุ่งห่มก็ขาดวิ่นไม่มีชิ้นดีจะมีเหลือติดอยู่มั่งก็ไม่อาจจะให้ความอบอุ่นหรือว่าปกปิดกันความอุจาดได้ก็เลยปลดไอ้ส่วนที่เหลืออยู่หาประโยชน์ไม่มีนั้นทิ้งไปเสียเสร็จแล้วก็ออกขออาหารจากชาวบ้านในถิ่นนั้นเพื่อยังชีพของตัว
ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยคนทั้งหลายเมื่อได้เห็นพ่อค้าคนที่ว่าเนี่ยเดินไม่มีเสื้อผ้าอภรรท์ปกปิดร่างกายก็เข้าใจผิดคิดไปว่าเอชรอยท่านผู้นี้คงจะเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรมขั้นสูงคงจะเป็นผู้สิ้นแล้วในกิเลสตัณหาทั้งปวงไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่ต้องการถึงได้เดินโทงโทงไปอย่างนี้ผู้คนทั้งหลายก็เกิดมีความศรัทธาแปลกคนสมัยนั้นไม่ใช่เขาศรัทธาคนแก้ผ้าสำคัญว่าเป็นผู้มีความมักน้อยไม่สนใจในการสะสมทรัพย์ขนาดเสื้อผ้าก็ยังไม่สนใจจะมีไว้นุ่งไว้ห่มก็ชักชวนกันมาสักการะด้วยดอกไม้เครื่องหอมตลอดจนโภชนาหารเสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดสร้างอาสมศาลาแล้วก็เรียกพ่อค้าผู้นี้ว่ากธรรมะอจิลกแปลว่าชีเปลือยท่ากระทุ่มชายพ่อค้าเห็นคนทั้งหลายพากันมาปฏิบัติตัวอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนเหล่านี้มีความศรัทธาในตัวเพราะว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรมก็นำเครื่องสักการะบูชามากันไม่ได้ขาดพ่อค้าคนนี้ก็เลยเกิดมีความคิดว่าเอ๊ะในเมื่อคนทั้งหลายเขามีศรัทธาคิดว่าเราเป็นนักบวชอย่างนี้ก็สมควรที่เราจะอาศัยความศรัทธาให้เป็นประโยชน์ในการยังชีพต่อไปเพราะว่าการทำอย่างนี้จะทำให้ตัวมีความอยู่อย่างเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตให้เหนื่อยยากลำบากกายอย่างเหมือนเมื่อก่อนพอคิดได้อย่างนี้แล้วพ่อค้าคนนี้ก็ถืออุบายหาเลี้ยงชีพอย่างสุขสำราญแม้ใครจะเอาเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดีมาให้ก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับไว้รับไว้แต่อาหารอย่างเดียวการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้มีความมักน้อยสันโดษของพ่อค้าเปลือยที่ว่านี้นับวันก็ยิ่งจะทำให้มีผู้ศรัทธาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีทุกทีก็ทำให้ชื่อเสียงของชีเปลือยสมณะปลอมผู้นี้แพร่สะพัดไปสู่หมู่ชนอย่างกว้างไกลแม้กระทั่งพญานาคเจ้าแห่งนาคาซึ่งมีชื่อว่าพญานาคปันธรกะแล้วก็พญาครุฑราชาแห่งหมู่ปักษีซึ่งมีถิ่นอาศัยในแดนไกลก็ยังเฝ้าเวียนมาปรนิบัติด้วยความสำคัญผิดคิดว่าเป็นผู้วิเศษจริงตามที่คนทั้งหลายเล่าลือกันโดยปกติวิสัยของครุฑกับนาคนั้นจะเป็นคู่อริต่อกันเพราะว่าเมื่อมีการพานพบกันครั้งไหนก็จะต้องมีการต่อสู้กันเสมอซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการต่อสู้ของทั้งสองคือครุฑกับนาคนี่ฝ่ายนาคก็มักจะเป็นผู้แพ้ถูกครุฑจับไปกินเป็นอาหารแทบจะทุกคราวแต่ต่อมาภายหลังพญานาคปันธรกะผู้นี้ฉลาดคิดอุบายแยบยลสามารถปกป้องไม่ให้พวกนาคซึ่งเป็นญาติของตัวถูกพวกครุฑจับตัวไปกินได้อีกคืออุบายอันนี้พวกนาคจะปกปิดไว้เป็นความลับที่ไม่อาจจะแพร่พรายให้ใครรู้ได้เลยที่นี้ฝ่ายพวกครุฑซึ่งชอบที่จะจับนาคไปกัดกินเป็นอาหารเมื่อไม่สามารถจะจับนาคได้อย่างแต่ก่อนซ้ำยังต้องสูญเสียชีวิตญาติพี่น้องของตัวเวลาเข้าจับกุมนาคตายไปเยอะแล้วก็พยายามที่จะสืบหาความลับของพญานาคอยู่เมื่อพญาครุฑรู้ว่าพญานาคปันธรกะนี่มักจะมาปรนิบัติชีเปลือยอยู่เสมอก็เห็นช่องทางที่ตัวจะพอค้นหาความลับของพวกนาคได้ดังนั้นวันหนึ่งพญาครุฑก็บินมาปรนิบัติชีเปลือยเสร็จแล้วก็ถามสิ่งที่ตัวอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกนาคอาจารย์ครับคือญาติของข้าพเจ้านี่พากันล้มตายเพราะว่าพวกนาคเป็นอันมากเพราะเหตุที่ไม่รู้วิธีจับนาคเขาว่ากันว่านาคนี่มีเล่ห์กลสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้ครุฑไม่สามารถจะจับตัวได้อาจารย์พอจะรู้กลอุบายอันนี้หรือเปล่าครับ อุบายของพวกนาคที่ท่านถามถึงเนี่ยนะเวลานี้เรายังไม่อาจจะบอกแก่ท่านได้หรอกแต่ถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะรู้จริงๆใช่ไหมถ้าอยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวเราจะลวงถามความนี้จากพญานาคเสร็จแล้วจะมาบอกให้ท่านรู้นะพญาครุฑได้ฟังคำรับปากจากชีเปลือยอย่างนั้นก็ให้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่ตัวปรารถนาจะได้รู้นี่ใกล้จะสมประสงค์แล้ว
หลังจากพูดคุยสนทนากันเป็นที่สมควรพญาครุฑก็ลาชีเปลือยบินสู่ท้องฟ้ากลับถิ่นที่พำนักของตัวฝ่ายพญานาคเจ้าแห่งนาคาผู้ให้ความเคารพต่อชีเปลือยด้วยความจริงใจสำคัญว่าเป็นผู้ทรงศีลเมื่อถึงเวลาก็ขึ้นจากห้วงน้ำมาปรนิบัติชีเปลือยอย่างที่เคยปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยแม้ว่าบุคคลที่ตัวให้ความรักและเคารพนับถือนั้นกำลังจะนำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวในการภายหน้าเมื่อพญานาคมาถึงสอบถามทุกสุขกันพอเป็นพิธีแล้วชีเปลือยสมณะปลอมก็เริ่มอุบายเพื่อลวงถามความลับที่ตัวรับปากไว้กับพญาครุฑทันทีนี่ท่านพญานาคผู้เป็นใหญ่ในห่วงน้ำมีผู้คนเขาเล่าลือกันว่าพวกครุฑซึ่งเป็นศัตรูกับท่านเนี่ยต้องถึงกับความตายไปเป็นอันมากเพราะว่าการบุกเข้าจับกุมพวกท่านเนี่ยฮะท่านมีอุบายอะไรเหรอถึงทำให้พวกครุฑไม่อาจที่จะจับกุมพวกท่านได้ซ้ำยังต้องล้มตายลงไปเป็นอันมากท่านพอจะบอกเคล็ดลับข้อนี้ให้เราได้รู้บ้างได้ไหมล่ะพญานาคได้ฟังคำชีเปลือยที่ถามถึงความลับของพวกตัวก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับสำคัญยิ่งของพวกนาคนะอาจารย์ถ้าหากว่าเราบอกอาจารย์แล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความตายแห่งพวกญาติของเราได้เราไม่อาจจะบอกความนี้กับพระคุณเจ้าได้หรอกขออาจารย์อย่าได้ถือโทษข้าพเจ้าเลยแม้ว่าจะถูกปฏิเสธโดยแจ้งชัดแล้วก็ตามชีเปลือยก็ไม่ได้ละความพยายามคืออย่างนี้นะพญานาคนะเรานะเป็นนักบวชผู้บำเพ็ญศีลงดเว้นในการเบียดเบียนทั้งในตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นรวมถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแล้วท่านพญานาคจะได้เข้าใจเราผิดไปเลยว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วนี่เราจะไปบอกศัตรูของท่านหรือว่าจะไปบอกกล่าวแก่คนหนึ่งคนใดเราไม่พูดด้วยสัจจะของเรานี่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนไอ้ที่ถามนี่ก็เป็นแต่เพียงเพื่อความรู้จะได้รู้เอาไว้ประดับแหมไม่ได้มีเล่ห์อุบายอื่นได้ซ่อนเร้นนะถ้าบอกได้ก็บอกแม้พญานาคปันธรกะได้ฟังคำชีเปลือยพูดประเล่าประโลมก็หาได้เกิดความใจอ่อนผ่อนตามไม่เพราะว่าในใจของพญานาคยังมีความระลึกอยู่เสมอว่าหากตัวบอกความลับนี้ไปในภายหน้าตัวและญาติมิตรของตัวอาจจะได้รับภัยเป็นการเปิดเผยความลับนี้ต่อผู้อื่นก็เลยกล่าวลาเพื่อเป็นการตัดบทกับชีเปลือยกลับไปยังที่อยู่ของตัวชีเปลือยผู้ได้รับปากพญาครุฑไว้ก็หาได้ละความพยายามในการที่จะล้วงความลับของชาวบ้านในทุกครั้งที่พญานาคปันธรกะมาหาก็จะหาโอกาสสอบถามถึงความนี้เสมอจนในที่สุดพญานาคก็เกิดความใจอ่อนรับปากว่าจะขยายความลับของพวกตัวให้รู้แต่ก่อนที่พญานาคจะบอกอธิบายถึงกลวิธีอันเป็นความลับของตัวพญานาคก็ให้ชีเปลือยกล่าวคำปฏิญาณเป็นสัจจะสัญญาว่าเมื่อรู้ความลับของพวกตัวแล้วจะไม่บอกความนี้ต่อผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปอีกเป็นอันขาดชีเปลือยก็รับคำต่อพญานาคให้คำมั่นสัญญาอย่างแข็งขันโอ้ยท่านพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ท่านอย่าได้หวาดวิตกไปเลยเราขอรับรองด้วยความสัตย์ว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วเนี่ยนะเราจะเก็บรักษาไว้ประดุจเป็นเรื่องของเราเองเลยทีเดียวเราจะไม่แพร่งพรายต่อผู้ใดอีกเป็นอันขาดถ้าท่านยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจเรานะเราขออ้างฟ้าดินเป็นพยานถ้าหากว่าเราผิดคำต่อท่านก็ขอให้ศีรษะของเราก็แตกเป็นเจ็ดเสียงแล้วถูกแผ่นดินสูบให้ไปทนทุกข์ในอเวจีมหานรกอย่างได้รู้จักผุดจักเกิดเลยนะเราขอสาบานก่อนต่อท่านนะต่อหน้าไอ้กระโถนปากแตรใบเนี้ยพญานาคปันธรกะได้ฟังคำสัญญาอย่างมั่นเหมาะของชีเปลือยอย่างนั้น
ก็สำคัญว่าจีเปลือยต้องการจะรู้ความลับของตัวเพียงเพื่อเป็นความรู้เท่านั้นไม่ได้มีจิตคิดร้ายหรือว่าลวงถามด้วยเล่ห์กลอุบายอย่างที่ตัวเข้าใจแต่แรกไหมก็เลยบอกความลับของตัวให้ฟังคืออย่างนี้นะอาจารย์การที่ข้าพเจ้าแล้วก็ญาติของข้าพเจ้าสามารถป้องกันชีวิตให้รอดพ้นจากการจับกุมของพวกครุฑได้แล้วก็ทุกครั้งที่พวกครุฑเข้าจับพวกเราพวกครุฑจะต้องถึงแก่ความวิบัติก็เพราะว่าในขณะที่พวกเราเห็นครุฑแหวกน้ำบินเข้ามาจะจับกุมพวกเราซึ่งเป็นนาคนี่จะขดร่างเป็นขนุดพร้อมทั้งชูศีรษะขึ้นพร้อมที่จะฉกกัดการกระทำอย่างนี้จะทำให้พวกครุฑไม่สามารถจะจับพวกเราได้โดยง่ายถึงแม้จะจับได้ก็จะจับได้ในช่วงส่วนศีรษะซึ่งไม่อาจที่จะฉุดร่างพวกเราให้ลอยขึ้นจากห้วงน้ำได้รวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกเราได้กลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเป็นจำนวนมากก็ทำให้พวกเรามีน้ำหนักตัวมากขึ้นเกินกว่ากำลังพวกครุฑจะฉุดพาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พาไปได้ในระยะไกลถึงจะฉุดไปได้น้ำหนักของหินที่ได้กลืนไปเนี่ยที่เป็นน้ำหนักถ่วงทำให้พวกครุฑต้องใช้กำลังมากเสร็จแล้วก็หมดแรงไม่สามารถจะบินไปสู่อากาศได้แล้วถ้าหากไม่ปล่อยพวกเราลงเขาก็จะต้องหมดแรงแล้วก็ตกสู่ห้วงน้ำถึงแก่ความตายแต่ถ้าหากว่าพวกครุฑใช้ปัญญาพิจารณาเข้าจับพวกเราในส่วนหางแล้วฉุดขึ้นสู่อากาศเราก็จำเป็นจะต้องสำรอกก้อนหินที่กลืนไว้ออกมาจนหมดและเมื่อนั้นล่ะพวกเราก็จะตกเป็นเหยื่ออาหารของพวกครุฑได้โดยง่ายหลังจากพญานาคได้เปิดเผยความลับของตัวแก่จีเปลือยแล้วก็ลากลับสู่นาคพิภพอันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวเมื่อจีเปลือยได้รู้ความลับของพวกนาคแล้วเวลาที่พญาครุฑมาปรนิบัติตัวจีเปลือยก็เล่าถึงสิ่งที่ตัวรู้ให้พญาครุฑได้รู้อีกต่อหนึ่งซึ่งก็ทำให้พญาครุฑคิดตำหนิพญานาคอยู่ในใจว่าเอ๊ะพญานาคปันธรกะกระทำในสิ่งที่ไม่บังควรซะแล้วคราวนี้แหละเราจะจับพญานาคตัวนี้กินเป็นอาหารให้หนำใจเสียทีคิดอย่างนั้นแล้วก็บินมุ่งหน้าไปสู่ห้วงน้ำอันเป็นที่อยู่ของพญานาคเสร็จแล้วก็กระพือปีกพัดน้ำทะเลให้แหวกเป็นช่องพุ่งตัวเข้าไปจับร่างพญานาคปันธรกะในส่วนหางกระชากขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งก็ทำให้พญานาคจำเป็นต้องสำรอกหินที่ตัวกลืนไว้ในท้องออกมาจนหมดสิ้นพญานาคเมื่อถูกพญาครุฑจับได้ในลักษณะที่ว่านี้ก็เกิดความสำนึกรู้ในทันทีว่าตัวเพียงพร้ำในเล่ของชีเปลือยเสียแล้วก็ร้องบอกพญาครุฑบอกว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นคราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเป็นผู้โง่เขลาปากโป้งไม่ปกปิดความลับของตัวซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ย่อมมีแก่ผู้ที่มีความโง่ไปบอกความลับที่ควรจะปกปิดไว้กับคนอื่นเหมือนอย่างตัวเราในเวลานี้แม้กระทั่งมิตรก็ไม่ควรที่จะให้ใครล่วงรู้ความลับเราเนี่ยนับถือชีเปลือยด้วยเห็นว่าเป็นสมณะมีคุณความดีที่ประกอบด้วยศีลธรรมจึงขยายความลับของเราให้ได้รู้ตามที่เขาต้องการซึ่งทำให้เราต้องพบกับความทุกข์ยากเพราะเขาเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยข้าแต่พญาครุฑผู้ประเสริฐเมื่อก่อนนี้เราปกปิดความลับไว้ภัยก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราครั้นเราเปิดเผยความลับของเราแก่ชีเปลือยก็ทำให้เราต้องมารับทุกข์ทรมานเราได้สำนึกแล้วว่าผู้ใดบอกความลับแก่ผู้มีนิสัยเลวทรามผู้นั้นจัดเป็นคนโง่ผู้มีนิสัยปากบอนจัดเป็นคนไม่ดีนักปราชญ์เมธีควรหลีกเลี่ยงที่จะคบหากับคนปากบอนเสียพญาครุฑฟังคำพญานาคเสร็จแล้วก็กล่าวติเตียนบอกดูก่อนพญานาคการที่ท่านต้องถูกเราจับได้ในวันนี้ก็เพราะตัวท่านเองเป็นผู้บอกความลับของพวกท่านแก่จีเปลือยแล้วท่านยังจะมากล่าวคำพิร่ำพิไรรำพันอะไรอยู่ทำไมท่านพญานาคท่านลองคิดดูสิว่าจีเปลือยผู้บอกความลับของท่านแก่เราซึ่งเป็นศัตรูกับท่านแล้วก็ตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้เปิดเผยความลับของตัวให้คนอื่นได้รู้เนี่ยเราทั้งสามคนคือตัวเราตัวท่านแล้วก็ชีเปลือยเนี่ยใครควรจะเป็นผู้ถูกตำหนิมากกว่ากันพญานาคก็บอกว่า
ชีเปลือยที่ได้ปฏิญาณตัวว่าเป็นสมณะเป็นที่รักและที่นับถือของเราซึ่งทำให้เราบอกความลับแก่เขาเขาเป็นผู้ที่สมควรแก่การติเตียนเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังอย่างนั้นพญาครุฑก็กล่าวเป็นโอวาทธรรมเตือนสติพญานาคบอกว่าสัตว์ที่ไม่ตายในย่อมไม่มีในแผ่นดินบุคคลไม่ควรติเตียนปัญญาบุคคลย่อมได้รับความดีเพราะความจริงอย่างหนึ่งเพราะความประพฤติดีอย่างหนึ่งเพราะปัญญาอย่างหนึ่งเพราะความฝึกหัดอย่างหนึ่งเมื่อเห็นว่าผู้ใดจะทำความลับของตัวให้แตกก็ไม่ควรจะบอกความลับของตัวให้เขารู้เป็นอันขาดถึงผู้นั้นจะเป็นบิดามารดาหรือพี่น้องมิตรสหายหรือใครผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามบุคคลควรรักษาความลับของตัวไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์อันประเสริฐเพราะถ้าผู้อื่นได้ล่วงรู้แล้วก็ย่อมนำภัยมาสู่ตัวได้ซึ่งเป็นการไม่ดีเลยแต่ถ้าบุคคลใดได้บอกขยายความลับอันอาจจะนำมาซึ่งภัยให้บุคคลอื่นได้รับรู้บุคคลนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนให้ผู้รู้ความลับของตัวล่วงเกินตัวได้ทุกอย่างเพราะว่าผู้ที่ล่วงรู้ความลับของตัวแล้วก็มักจะต้องล่วงเกินตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้มีความลับจึงควรจะหลีกเลี่ยงศัตรูให้ห่างไกลเหมือนกับบุคคลหลีกหนีอสรพิษด้วยเหตุนี้ปราชญ์ผู้มีปัญญาอัญชันฉลาดรอบคอบจึงไม่ควรจะบอกความลับของตัวแก่ใครแต่หากจำเป็นจะต้องบอกกล่าวกันก็ควรจะบอกให้รู้แต่บัณฑิตที่มีสติดีมีปัญญาดีมีความหนักแน่นเท่านั้นแล้วก็การบอกกล่าวนั้นก็ควรบอกกล่าวกันในที่สงัดให้พูดแต่พอควรเท่านั้นพญานาคก็ฟังคำพญาครุฑอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเราเข้าใจว่าชีเปลือยนั่นน่ะเป็นสมณะถึงได้บอกความลับให้รู้ตามที่ต้องการไม่คิดเลยว่าผู้ที่เราหลงเคารพนับถือจะนำภัยพิบัติมาสู่เราข้าแต่พญาครุฑผู้เจริญท่านโปรดได้ให้ความกระจ่างแก่เราผู้โง่เขลาด้วยเถอะว่าผู้ละกามารมณ์แล้วเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นนักบวชควรจะทำอย่างไรมีสติอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรถึงได้ชื่อว่าสมณะและสมณะนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ได้พญานาคก็อธิบายความบอกว่าธรรมดาสมณะที่จะไปสวรรค์ได้ต้องมีความละอายต่อบาปมีความอดกลั้นมีความข่มใจมีความอดทนไม่ถือโกรธไม่พูดส่อเสียดประกอบอยู่ด้วยความเมตตาเป็นนิจเมื่อพญานาคได้ฟังอย่างนั้นก็มองเห็นโอกาสที่ตัวพอจะให้พญาครุฑปล่อยตัวจากการจับกุมได้ก็กล่าวขอชีวิตแก่พญาครุฑข้าแต่พญาครุฑผู้เป็นใหญ่ท่านเป็นผู้มีความชาญฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวงอย่างแตกฉานสมควรแก่การเป็นสมณะมากกว่าชีเปลือยซะตั้งเยอะแยะท่านได้ละจากความสุขต่างๆเป็นต้นว่าข้าวน้ำและจุนจันบัดนี้ท่านจงมีความเมตตาแก่เราเหมือนมารดากรุณาแก่ลูกอ่อนของตัวเถอะขอท่านจงปล่อยเราไปเถอะพญาครุฑได้ฟังคำขอชีวิตจากพญานาคเสร็จแล้วก็บอกว่าดูก่อนพญานาคผู้มีสองลิ้นถ้อยคำของท่านเป็นที่พอใจแก่เราเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านปรารถนาความเมตตาจากเราอย่างนี้เอาละในวันนี้เราจะปล่อยท่านไปแต่ท่านจงจดจำคำกล่าวของท่านไว้ให้ดีอันว่าบุตรในโลกเนี่ยมีอยู่สามจำพวกลูกที่ว่าเนี่ยมีอยู่สามอย่างลูกสามอย่างที่ว่านี่ก็คือลูกศิษย์หนึ่งลูกตัวหนึ่งแล้วก็ลูกบุญธรรมหนึ่งท่านปรารภจะได้รับความเมตตาจากเราแบบไหนก็ขอให้พิจารณาดูเอาท่านจะเป็นลูกศิษย์ท่านจะเป็นลูกตัวหรือท่านจะเป็นลูกบุญธรรมจากวันนี้ไปเราจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านเราจะเป็นที่พึ่งของท่านเหมือนหมอผู้ชาญฉลาดเป็นที่พึ่งของคนไข้เหมือนกับห้วงน้ำเป็นที่พึ่งของผู้กระหายเหมือนกับศาลาเป็นที่พักที่พึ่งของผู้เดินทางขอท่านจงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสวัสดีเถอะกล่าวจบพญาครุฑก็ปล่อยร่างพญานาคกลับสู่ห้วงน้ำแล้วก็บินจากไป
วันเวลาล่วงผ่านไปตามลำดับวันหนึ่งพญาครุฑก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอเราได้ปล่อยพญานาคซึ่งเป็นศัตรูต่อกันด้วยถ้อยคำสัญญาว่าเขาจะมีความเคารพต่อเราเช่นบุตรมีความประพฤติต่อบิดาแต่คำสัญญาอันนี้พญานาคจะรักษาไว้อย่างคำพูดหรือเปล่าเห็นทีเราจะต้องไปทดสอบดูให้รู้แน่คิดได้อย่างนั้นพญาครุฑก็บินจากที่อยู่ของตัวตรงมายังห้วงน้ำแห่งนาคพิภพแล้วกระพือปีกแหวกน้ำลงไปพญานาคปันธรกะเจ้าแห่งนาคาเห็นพญาครุฑแหวกน้ำลงมาที่อยู่ของตัวอย่างนี้ก็สำคัญว่าพญาครุฑจะมาจับตัวอีกก็สำแดงฤทธิ์แห่งนาคเนรมิตร่างกายของตัวให้ใหญ่ขึ้นถึงพันวาจากนั้นก็กลืนก้อนหินและทรายเข้าไปไว้ในท้องเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างเช่นอุบายที่เคยทำมาเสร็จแล้วก็นอนแผ่พังพานบนขนดตัวทำอาการพร้อมที่จะฉกกัดหากพญาครุฑเข้ามาใกล้ตัวพญาครุฑเห็นอากับกิริยาพญานาคอย่างนั้นก็ถามไปว่าอ้าวทำไมท่านถึงได้แสดงอาการอย่างนี้ต่อเราผู้ซึ่งท่านเคยกล่าวว่าจะมีความเคารพเช่นผู้ให้กำเนิดล่ะพญานาคก็บอกว่าดูก่อนพญาครุฑการที่ท่านแหวกน้ำลงมายังที่อยู่ของเราอย่างเนี้ยก็ทำให้เราเข้าใจว่าท่านอาจจะนำภัยมาสู่เราอีกเพราะธรรมดาผู้ที่เคยเป็นข้าศึกแก่กันมาแล้วบุคคลควรจะต้องระวังตนเมื่อคนคนนั้นเข้ามาใกล้จึงอยู่บุคคลควรจะประพฤติให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่นแต่ว่าก็อย่าวางใจคนอื่นมากนักอย่าเป็นคนเลินเล่อต้องเป็นผู้เฉียบแหลมรอบคอบในการต่อสู้ต่อผู้ที่เป็นปรปักษ์เราจึงต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอแต่หากว่าการมายังที่อยู่ของเราในคราวนี้ท่านมาด้วยเจตนาดีการแสดงอาการอันไม่บังควรต่อท่านในครั้งนี้เราก็ต้องขอให้ท่านอภัยให้ด้วยเมื่อทั้งสองต่างเข้าใจดีแล้วก็พูดคุยสนทนาด้วยไมตรีต่อกันจากนั้นก็ชักชวนกันเนรมิตร่างเป็นมานพหนุ่มเพื่อไปพบกับชีเปลือยผู้ที่ตัวทั้งสองเคยให้ความเคารพนับถือครั้นไปถึงพญาครุฑก็บอกให้พญานาคเข้าไปหาชีเปลือยแต่เพียงลำพังด้วยคิดว่าอย่างไรเสียวันเนี้ยพญานาคซึ่งยังมีใจผูกโกรธในการกระทำอันไม่สมควรของชีเปลือยก็คงจะต้องฆ่าชีเปลือยผู้ทุศีลนี่เป็นแน่แล้วก็ตัวเองก็ไม่พึงปรารถนาจะคบหาหรือว่ากราบไหว้บุคคลอย่างชีเปลือยนี้อีกเมื่อพญานาคได้พบกับชีเปลือยก็กล่าวต่อชีเปลือยด้วยความขุ่นเคืองบอกว่าวันก่อนเนี่ยเราได้บอกความลับของเราที่ท่านอยากจะรู้ด้วยสำคัญว่าท่านเป็นสมณะผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลและคำสัญญาที่ท่านให้ไว้แก่เราว่าจะปกปิดความลับที่เราบอกไว้เป็นอย่างดีจะไม่แพร่งพรายต่อบุคคลอื่นอีกแต่ท่านไม่ได้ทำตามคำพูดของท่านเลยถึงแม้วันนี้เราจะรอดชีวิตมาได้เราก็ไม่ได้ชอบใจในการกระทำของเจ้าเลยชีเปลือยเห็นภัยที่จะเกิดกับตัวก็กล่าวกับพญานาคบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านที่เป็นที่รักแห่งเราพญาครุฑเขาก็มีความเคารพในเราก็ย่อมเป็นที่รักของเราเหมือนกันการที่เราช่วยสงเคราะห์ให้พญาครุฑสมความปรารถนาด้วยความรักใคร่นี่เราก็เห็นว่าเป็นสิ่งสมควรแล้วท่านจะมาถือโทษโกรธเคืองอะไรเราอีกเราได้ฟังคำอันไม่มีความสำนึกของชีเปลือยอย่างนั้นพญานาคก็มีความโกรธเคืองมากขึ้นพญานาคก็บอกว่าธรรมดาในบรรพชิตย่อมไม่ถือความรักความชังเป็นใหญ่ตัวท่านน่ะไม่ใช่สมณะแต่เป็นผู้ลวงโลกทำตัวให้คนอื่นก็สำคัญผิดคิดว่าเป็นสมณะนะไม่ได้เป็นอริยะแต่ทำตัวให้คนอื่นสำคัญว่าเป็นอริยะไม่ใช่ผู้สำรวมแต่ทำตัวให้คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นผู้สำรวมท่านเป็นผู้ที่เลวทรามมากท่านประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายท่านเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายมีวาจาส่อเสียดมีจิตคิดประทุษร้ายคนอื่นอยู่เสมอด้วยคำสัตย์นี้ขอให้ศีรษะของท่านจงแตกออกเป็นเจ็ดเสียงตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเราณกาลบัดนี้สิ้นคำพญานาคศีรษะของชีเปลือยสมณะปลอมก็ถึงแก่การแตกแยกออกเป็นถึงเจ็ดเสียงและแผ่นดินก็เกิดแตกแยกสู่ร่างชีเปลือยลงไปสู่ห้วงอเวจีมหานรกตามคำที่ตัวเคยกล่าวไว้กับพญานาคทุกประการพญานาคและพญาครุฑเห็นความเป็นไปอย่างนั้นก็ให้เกิดความสลดสังเวชใจที่ตนหลงกราบไหว้บูชาชีเปลือยผู้ทุศีลมาโดยตลอดและเมื่อได้แยกย้ายกันกลับยังที่พำนักของตัว
ก็หมั่นบำเพ็ญธรรมรักษาศีลด้วยความวิริยะตลอดอายุไขจากนิทานชาดกในเรื่องความลับของพญานาคหรือชีเปลือยท่ากระทุ่มเนี่ยท่านผู้ฟังที่ได้นำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังวันนี้ถ้าได้คิดพิจารณาถึงสาระธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในเรื่องราวอันนี้นิทานชาดกหรือว่าเรื่องในอัตถกถาธรรมบทนั้นต่างมีสาระสำคัญอยู่ที่หลักธรรมเพราะการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอันนี้เป็นการจับประเด็นผิดเหมือนกับมีเจตนาหาแก่นไม้แต่ไปตั้งใจวิเคราะห์ที่เปลือกที่กระพี้การกระทำอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์สรุปความได้ว่าชาดกเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้ได้พิจารณาถึงบุคคลที่ควรบูชาและไม่ควรบูชาข้อที่สองเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงโทษของการเปิดเผยความลับของตัวแก่ผู้ที่ไม่ควรเปิดเผยและ3เป็นเครื่องชี้โทษของผู้ประทุษร้ายต่อมิตรครับหวังว่านิทานชาดกเรื่องนี้คงจะให้สาระธรรมแก่ท่านผู้ฟังพอสมควรนะครับผมมีนิทานชาดกเรื่องแปลกๆก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในโอกาสต่อๆไปครับ